่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนหมอพรข้อมูลจากจดหมายเหตุพระเกจิจากเพจวัดดอนรวบจังหวัดชุมพรพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ประสูติเมื่อวันที่19ธันวาคมปีพุทธศักราช2423มีพระนามเมื่อแรกประสูติว่าพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่28ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นับเป็นพระองค์แรกที่ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาโหมดพระองค์ทรงเป็นต้นราชสกุลอาภากรพระองค์ทรงประกอบพระกรณียกิจจนได้รับสมัญญานามว่าองค์บิดาแห่งทหารเรือไทยเพราะพระองค์เป็นผู้วางรากฐานของการบริหารงานของกองทัพเรือสยามจนพระองค์ได้รับการเชิดชูในหมู่ทหารเรือว่าเป็นพระบิดาแห่งกองทัพเรือไทยจนต่อมาในปีพุทธศักราช2544จึงแก้ไขเป็นองค์บิดาของทหารเรือไทยและพระกรณียกิจสำคัญอีกประการหนึ่งของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์คือการรักษาผู้คนจนพระองค์ได้รับสมัญนามว่าหมอพรดังเรื่องที่จะเล่าดังต่อไปนี้หมอพรนั้นเป็นสมัญนามของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์จากพระกรณียกิจของพระองค์ในการรักษาผู้คนมีเรื่องเล่ากันมาว่ามีครอบครัวจีนในสำเพ็งรายหนึ่งสามีเป็นพ่อบ้านกำลังเจ็บหนักดูเหมือนจะเป็นวัณโรคซึ่งเรียกกันในสมัยนั้นว่าฝีในท้องและใกล้จะตายอยู่แล้วไม่มีทางที่จะกระเตื้องขึ้นเลยอาการมีแต่ทรงกับทรุดครั้นในเวลาบ่ายวันหนึ่งกรมหลวงชุมพรปลอมพระองค์เป็นหมอพรเดินถือย่ามยานุ่งผ้าม่วงไว้หนวดไว้เคราเสด็จเข้าไปที่ตลาดสำเพ็งเด็กเล็กเดินหนีกันเกลียวกราวรู้ไปถึงหูภรรยาของคนเจ็บเมื่อรู้ว่าหมอพรมาก็วิ่งกระหืดกระหอบเข้าไปกราบที่พระบาทร้องไห้ร้องห่มขอให้ไปช่วยชีวิตสามีจะเสียเงินเสียทองเท่าไหร่ก็ยอมแล้วหมอพรจึงเดินตามมาซิมเข้าไปที่บ้านหลังใหญ่แห่งหนึ่งจึงไปพินิจพิเคราะห์ในตัวเท่าแก่ใหญ่ที่กำลังหายใจครอกๆอยู่หลังจากพิจารณาด้วยความถี่ถ้วนแล้วจึงทำพิธีเป่ามนต์และท่องบทคาถาอยู่พักหนึ่งแล้วจึงได้อัญเชิญคุณพระมาทำน้ำมนต์และรดคนไข้นั้นพร้อมกับมอบหมายยาไทยขนาดหนึ่งไว้ให้แล้วหมอพรก็อำลาไปต่อมาชั่วเวลาไม่นานนักพระองค์ก็ได้เสด็จกลับไปดูผลงานอีกครั้งปรากฏว่าอาการของคนไข้กระเตื้องขึ้นอย่างทันตาเห็นเท่าแก่ที่มีเงินทองมากมายได้ลุกขึ้นกราบเรียกภรรยาให้เอาเงินมาถุงหนึ่งเพื่อจะถวายให้พระองค์เป็นค่ารักษาแต่แทนที่เสด็จในกรมหรือหมอพรจะรับไว้กลับโบกพระหัตถ์ว่าพระองค์ไม่ใช่หมอประเภทเห็นแก่เงินเสด็จในกรมหรือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ขอให้คนไข้นำเงินนั้นไปทำสาธารณประโยชน์อย่างอื่นต่อไปเศรษฐีจีนคนนั้นจึงได้มอบเงินจำนวนนั้นให้ไปใช้ในการสร้างศาลาการประเรียนวัดแห่งหนึ่งโดยที่ไม่รู้เลยว่าหมอพรท่านนี้ก็คือเสด็จในกรมหรือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ